อ่ะสวัสดีนะครับชาว Facebook ชาว YouTube นะฮะวันนี้ก็เป็นการอัปเดตPUBG Mobile นะครับเวอร์ชั่น 0.8.1 นะครับที่หลายคนอัปเดตไม่ได้นะก็เป็นการอัปเดตในรูปแบบของ PUBG Mobile Emulator นะครับอ่ะกลับไปที่เกมขึ้นมาก่อนกด Yes นะครับใครอัปเดตเป็น 0.8.0 แล้วอัปเดตเป็น 0.8.1 ไม่ได้นะครับให้อัน install ออกแล้วก็ติดตั้งใหม่ทั้งหมดนะครับมันจะอัปเดตได้อันนี้คือวิธีแก้ปัญหาอย่างหนึ่งนะครับนี่มันโหลดอยู่นะฮะตอนนี้ติดกันหลังแล้วก็ cancel ไปก็ได้หรือกากบาทก็ได้นะครับบางคนต้องขออภัยนะครับช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตคลิปมากนะครับเนื่องจากว่าทางครอบครัวนะครับเข้าโรงพยาบาลเนาะโอเคนะครับรอมต่อไปรอมันจนเข้าเกมเดี๋ยวเราดูว่ามันอัปเดตอะไรบ้างเข้าเกมแล้วนะครับสำหรับอัปเดตนะฮะคือบางคนจะอัปเดตวิธีนี้ได้นะครับก็มันก็จะบอกว่าต้องดาวน์โหลด 16.55 เมกเพื่อการอัปเดตนะครับถ้าอัปเดตต้องต่อ Wi-Fi นะนี่ก็กดอัปเดตนะครับมันก็จะดาวน์โหลด 16.5 เมกตัวนี้อันนี้คือวิธีอัปเดตแบบแรกนะครับอัปเดตแบบแรกนะที่เป็นสแตนดาร์ดของเขานะครับคือมีการบังคับให้อัปเดตผ่านเซิร์ฟเวอร์มาวิธีที่2นะครับเดี๋ยวขอเปิดอันนี้ก่อนเข้าไปที่เกมก่อนที่จะนานนะครับโอเคก็เห็นว่านี่เป็นแพท 8.0 เอ้ย 0.8.1.9350 นะตัวนี้นะ9350 0.8.1.9350 นะครับเป็นแพทแก้ภาษาไทยนะครับแก้การเปลี่ยนชื่อก็คือคนที่ซื้อบัตรเปลี่ยน ID มานะครับก็จะสามารถเปลี่ยนชื่อได้ละนะอันนี้คืออันแรกอันนี้การกระบาดไปก่อนนะใจเย็นๆนะวิธี2นะครับให้ล็อกเอาจากระบบก่อนนะครับไปที่ฟันเฟืองนะครับเอาจากระบบจากนั้นนับหนึ่งนะฮะจากระบบนานหนึ่งคือผมพร้อมไม่ตัดคลิปนะครับแล้วก็จะลงนี่แหละนะเพราะว่าไม่มีเวลาตัดจริงๆนะครับมาสอนให้ดูกันต้องขออภัยนะครับออกนะเฮ้ยวิธีที่2นะครับพออยู่หน้านี้นะเรื่องปกติมันจะเป็น 0.8.0 นะครับจุดอะไรสักอย่างหนึ่งให้ทำการเปลี่ยนภาษานะครับนี่นะภาษานะครับหรือว่า language นะครับเปลี่ยนภาษาก่อนเป็นภาษาอังกฤษ1ครั้งอังกฤษ1ครั้งมันจะเปลี่ยนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแล้วกากบาทปิดแล้วก็ไปที่เนี่ย language นะครับภาษาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
ไอ้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็จะให้ดาวน์โหลด 16.55 เมกเหมือนเดิมนะฮะเป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับก็อันนี้ทำถูกต้องตามวิธีนะก็จะสามารถเล่นได้นะครับล็อกอินโดยใช้ Facebook เช่นเคยนะครับโอเคเนาะเวลาอัปเดตเป็น 0.8.1.9350 ทำด้วยวิธีนี้นะครับก็ทำได้ทีแรกคือFor Update นะครับอันที่2คืออัปเดตเองโดยการเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็เปลี่ยนกลับเป็นภาษาไทยนะครับส่วนหน้า Engine หน้า Engine ถ้าคุณอยากต้องการปรับเปลี่ยนนะครับไปที่สามเหลี่ยมนี้นะ3ขีดกดอัปเดตนะครับมันก็จะเช็คอัปเดตให้คุณอย่างนี้นะครับนั่นเองเนาะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของการอัปเดต 0.8.1.9350 นะครับโอเคขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ